กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากโดยเฉพาะเครื่องประดับนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะสามารถช่วยในเรื่องของการปรับความสมบูรณ์ในร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่มีอาการในเรื่องของการปวดเมื่อยนะคะเหนื่อยล้าจากการทำงานนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทสร้างข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ชุดนี้สามารถช่วยในเรื่องของการปรับระบบการไหลเวียนของเลือดได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะเป็นการสะท้อนนะคะรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยฉะนั้นใครที่ต้องใช้ทำงานในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถสวมใส่ได้นะคะสร้างข้อมือท้ายกวนอิ่ม 4JB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกระจายแล้วก็ลายกวนอิ่มมีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะใครสนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันค่ะเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอันนี้สำคัญมากนะคะระบุเข้ามาให้ครบถ้วนและใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนเช่นเดียวกันตอนนี้เรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณชารัตนะคะ14มิถุนายน2507เวลาเกิดนะคะ 11:30 นวันอาทิตย์ถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็คบคนเนี่ยทำไมถูกเอาเปรียบตลอดคือความจริงหนึ่งเลยเนี่ยถ้ามองถึงส่วนใหญ่คำว่าเอาเปรียบเนี่ยเกินครึ่งจะเป็นในเรื่องของพวกสิทธิประโยชน์ด้วยพื้นชะตาเนี่ยอาริเป็นกาลีจำไว้นะครับอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดในส่วนของการเงินและอริก็คือคนที่ไม่หวังดีกับเราส่วนตัวอันนี้ไม่ได้พูดชมใจเป็นพุทธเนี่ยบางทีใจอ่อนทำบุญกับคนไม่ขึ้นอันนี้ปัญหาด้วยพื้นชะตาทั้งนั้นฉะนั้นก็ฝากพิจารณาจากตัวอย่างที่เคยเจอสุขภาพด้วยพื้นดวงนะครับเน้นภายในช่องท้องนะครับทางเดินอาหารก็ได้ลากยาวจนถึงฤทธิ์สีดวงนะครับและถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานก็ต้องระวังและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณหนิงค่ะ7มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด 10:30 วันจันทร์ถามเรื่องของอาชีพตอนนี้ว่างงานอยู่นะอยากขายขนมหน้ามหาวิทยาลัยจะดีหรือเปล่าตรงกับวันจันทร์ศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูไม่ค่อยดีของคุณเนี่ยดาวพุธสวยถ้าจะทำหน้ามหาวิทยาลัยผมฝากพิจารณาพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานและดวงเนี้ยเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะและปีจรเนี้ยไม่ให้ลงทุนใหญ่รอให้พ้นมิถุนายนนี้ไปก่อนค่อยว่ากันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแอมค่ะ20มีนาคม2535นะคะเวลาเกิด 10:42 วันศุกร์ลักษณะเนื้อคู่จะพบเมื่อไหร่แล้วก็ปีนี้ควรระวังเรื่องอะไรบ้างตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง25นะจริงๆแล้วดวงเนี้ยปัตตานีเป็นสีในพื้นจะกำเนิดพื้นชะตาก็ต้องบอกว่าจะมีคนเข้ามาเป็นระยะแต่ได้รับอิทธิพลจากคู่แตกหักฉะนั้นก็อาจจะมีความพลิกผันคบหากันได้ไม่ยืดยาวนะครับปีที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของความรักหรือไม่ของคุณเนี่ยจังหวะเวลาที่โดดเด่นในเรื่องของคู่จริงๆผมอยากให้พ้นช่วง 2-3 ปีนี้ไปก่อนเลยนะถึงมีเข้ามาก็เป็นระยะสั้นที่พอที่จะลุ้นได้ยาวๆก็คือในช่วง27เต็มย่าง28ช่วงนั้นคู่จะเป็นคนตรงๆนะครับจะเป็นคนตรงๆแล้วก็มีโอกาสจะได้เจอกับแวดวงการทำงานและมีความเป็นไปได้สูงครับที่เขาอาจจะสูงวัยกว่าหรือมีตำหนิดวงเนี้ยควรจะคบแบบนั้นSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิด26มีนาคม2526นะคะเวลาเกิดประมาณ20:20วันเสาร์ควรจะออกรถสีอะไรแล้วก็ใช้เลขทะเบียนอะไรดีจริงๆบอกอาชีพมาเลยผมจะได้เลือกเลขที่มันสอดรับกับอาชีพแต่ว่าถ้าเอาโดยองค์รวมทุกท่านใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้กลุ่มดาวสุประเคราะห์ตัวเลขที่เป็นมงคลคือ2 4 5 6 9จับเรียงกันได้เลยอันไหนอยู่หน้าก่อนหลัง
แต่มีเงื่อนไขนิดนึงส่วนใหญ่ทะเบียนรถจะเป็น4หลักนะครับพยายามอย่าให้44และ66อยู่ติดกันในหลักที่เป็นคู่หน้าหรือคู่หลังแต่ถ้าเป็น2446อย่างเงี้ยไม่เสียนะอันนี้เลือกได้เลยนะครับส่วนสีที่เด่นในพื้นชะตาของคุณใช้พวกเทาก็ได้นะเลอะยากหน่อยนะครับเทาน้ำตาลหรือว่าตอนนี้สีแบบจี๊ดจ๊าดหน่อยสีฟ้าสีน้ำเงินก็มีอันนี้แล้วแต่ความชอบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสมชายค่ะเกิดวันที่12มกราคม2521เวลาเกิด 6:30 นาทีวันพฤหัสบดีโชคลาภแล้วก็เนื้อคู่เป็นอย่างไรคู่เนี่ยถ้าส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมคือหมายถึงคบกับใครเนี่ยนะครับแต่ว่าหรือว่าลักษณะที่ว่าเราเสียเปรียบถูกหลอกเกณฑ์คู่จริงๆถ้าคุณได้คนที่มีลักษณะผงผางวอยวายหน่อยแบบแฟงๆอย่างนั้นสมรูปอีกหนึ่งประเด็นก็คือถ้ามีเชื้อสายต่างประเทศถือว่ายิ่งดีปีจรนี้ถึงมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนผมกลัวว่าคุณจะเจอคนที่เขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นเพิ่งมีปัญหาเรื่องรักแล้วมาเจอกับคุณแต่โอกาสได้เจอมันมีสูงนะแต่ดูให้ดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนชัยนะคะ8พฤษภาคม2533ค่ะเวลาเกิด 3:48 นาทีวันอังคารจะเรียนต่อโทด้านไหนถึงจะถูกฉลกนะคะแล้วก็ถามว่าทำงานลูกจ้างกองสลากอยู่เปลี่ยนใหม่ดีไหมเรียนด้านไหนจึงจะถูกฉลกเอาอย่างนี้ถ้าต่อในระดับปริญญาโทเนี่ยนะถ้าพูดถึงถ้าเป็นลักษณะเฉพาะทางก่อนเกิดถ้ามันตรงกับแบ็คกราวด์ของคุณทำงานที่ฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับพวกด่านต่างประเทศถือว่าใช้ได้ความจริงกองสลากก็พอจะอนุโลมนะก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาเช่นเดียวกันอันนี้พูดถึงในแง่ขององค์กรแต่ถ้าลักษณะการศึกษาเล่าเรียนและจบมาทำงานด้านสถาบันการเงินโดยตรงก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่น่าพอใจนะและมีเงื่อนไขอีกนิดหนึ่งฮะสถาบันการเงินที่ว่านั้นถ้ายิ่งมีต่างประเทศถือหุ้นถือว่าสมรูปและอีกกลุ่มหนึ่งถ้าคุณเก่ง IT อันนี้เป็นอีกหนึ่งฟิลครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐานะคะ23มีนาคม2536ค่ะเวลาเกิด 10:40 นาทีวันอังคารถามเรื่องของชื่อการเงินการงานคู่ครองดีหรือเปล่าพุทธหินะนะครับของคุณต้องได้คนมีตำหนิได้ของเสียแล้วจะไม่เสียเหมือนกันกับสาย SMS ก่อนหน้านะที่บอกว่าจะมีเข้ามาเป็นระยะแต่ส่วนใหญ่คบหากับใครจะต้องอ่อนตามใจจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ของคุณในย่าง25มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในช่วงนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้ชื่อเป็นอย่างไรนอนหนูไม่หันหน้ากาถอดสันฐาน2ตัวแล้วก็สระอาค่ะณัฐฐาก็ใช้เสริมความมีอำนาจนะครับแต่เลขศาสตร์เนี่ยราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังปัญหาในเรื่องของการชิงรักหักสวาหรือชีวิตมันเดินไม่สุดถ้ามีปัญหาอย่างที่ผมทายทักก็ควรจะพิจารณาปรับแก้นะครับและเมื่อรวมกับนามสกุลก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรู SMS ต่อมาค่ะคุณทิติพรนะคะ29ตุลาคม2543ค่ะเวลาเกิดเที่ยง44นาทีวันอาทิตย์เรียนสายอะไรนะศิลปภาษาดีหรือเปล่าแล้วก็เรียนคณะอะไรดีวันอาทิตย์นะครับสิ่งที่ถามเป็นดาวพุธนะครับพุธภาษาหินพยายามไม่เอาแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้น้อง16ก็น่าจะยังเป็นมอต้นนะ15ขวบย่าง16จริงๆแล้วถ้าเรียนศิลป์ภาษาเนี่ยในดวงก็ต้องบอกว่าไม่เด่นนะครับแต่ถ้าเกิดน้องสนใจพวก IT คอมพิวเตอร์เชียร์เลยนะครับอันนี้ดีสายศิลป์คำนวณก็รู้สึกว่าจะสอบได้ด้วยนะครับ IT ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าออกจบมาเขียนโปรแกรมก็ได้อันนี้อันที่หนึ่งนี้ลองดูมีอะไรอีกไหมถ้าไหวทางศิลป์ถ้าไหวทางวิทย์ถ้าไหวทางวิทย์นะพวกวิศวะตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดฮะไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กนะครับพวกระบบควบคุมพวกหรือพวกอินสตรูเมนต์พวกเนี้ย control engineer อันนี้เด่นที่สุด SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่9มีนาคม2537เวลาเกิดเที่ยงคืน31นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องของการเงินแล้วก็คนรักเก่านี่เลิกไป3ปีแล้วแต่ว่ายังตามกันอยู่เลยทำยังไงดี
ปัตตนิกาลีอ่ะอย่างนี้นะด้วยพื้นชะตาด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนั้นนะมักจะมีปัญหาหรือเรื่องราวที่ไม่สบายใจในแง่ของความรักและปีนี้เนี่ยกาลีก็สัมพันธ์ถึงด้วยให้คุณไปเช่าพระปางสมาธินะครับปางสมาธิก็คือพระประจำวันพฤหัสนั่นแหละจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นำไปถวายวัดเพื่อให้คนได้กราบสักการะบูชาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางสมาธิไว้ในพุทธศาสนาครั้งนี้เนี่ยจงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตเนี่ยหมดสิ้นไปนะครับหรือว่าแก้ไขได้ก็ลองไปถวายวัดที่เรามีคุ้นเคยนะครับเคยไปทำบุญขออนุญาตท่านเจ้าวาดว่าอัญเชิญพระที่ว่านี้ไปไว้ในพระอุโบสถสักระยะหนึ่งเพื่อให้คนได้กราบสักการะนะครับการเงินเป็นอย่างไรกาลีเหมือนกันทำบุญเสริมอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแดงค่ะคุณแดงนะคุณแดงค่ะวันในปีเกิดเวลาเกิดอะไรคะเกิดวันจันทร์จ้าวันที่10ธันวาคมพ.ศ.2499ค่ะเกิดกี่โมงคะเกิดประมาณใกล้ค่ำ5โมง6โมง5 6โมงเย็นเนาะจ้า5โมง6โมงเย็นน่ะจ้ะตรงกับวันจันทร์เนาะจ้าจ้าอ้าววันนี้ชื่อจริงชื่ออะไรฮะชื่อแดงเลยหรือเปล่าหรือว่ามีจ้าชื่อแดงจ้ะก็อย่างงี้นะจ๊ะส่วนนึงอ่ะนะตัวพอคุณแดงเป็นคนวันจันทร์เนี่ยนะครับตัวชื่อเนี่ยมันก็มีสระก็คือตัวสระแอร์นั่นแหละนะครับมันก็ถือว่าจะทำให้ชีวิตมีปัญหาอุปสรรคพอสมควรสุขภาพก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคนในรุ่นเดียวกันนะครับและช่วงปีจรเนี่ยผมฝากระวังนะอาการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของช่วงหลังนะครับแล้วก็พวกบริเวณระบบสืบพันธุ์ของสุภาพสตรีจ้าๆเอาครบหมดนะอย่าหัวเราะสิเอ้าทำอาชีพอะไรอยู่ฮะอาชีพเกษตรจ้ะส่วนใหญ่เวลามีใครส่งคำถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรเนี่ยมักจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ในพื้นชะตาแต่สำหรับคุณแดงผมจะทายว่าระยะยาวผมถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้มันไม่ค่อยดีถูกไหมฮะแต่ว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยที่มีวันนี้ได้ก็เพราะกลุ่มอาชีพนี้ถูกไหมครับใช่จ้ะก็สำหรับดวงของคุณแดงอาชีพนี้เหนื่อยหน่อยแต่ถือว่าถูกโฉลกแล้วเพียงแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้มันไม่ค่อยดีในแง่ของดาวอาชีพและเกณฑ์เรื่องงานนะฉะนั้นก็พ้นจากปลายธันวานี้ไปเกณฑ์เรื่องงานก็จะปรับตัวดีขึ้นครับปัญหานี่สินลูกยังเรื่องเงินยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะกาลีจี้ถึงเรื่องเงินก็เข้าวัดทำบุญนะซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์จ้าลูกสาวพาไปทำอยู่เรื่อย ดีแล้วดีแล้วนะก็อย่าลืมสังฆทานยาทำสักเดือนละครั้งนะครับระยะยาผมยืนยันว่าดีเพียงแต่ว่า2ปีนี้มันทำให้ทุกอย่างช็อตหมดจ้าใช่จ้าเกิดโอ้ยชดอย่างแรงเลยปีนี้เอ้ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไม่ใช่ปีที่แล้วต้องบอกผมบอกงี้นะถ้าในดวงไม่เด่นปีที่แล้วบางคนมีเลิกนะหมายถึงว่ามีเลิกทำมีเจ๊งอ่ะถูกไหมของคุณปีแล้วถือว่าแย่มากนะครับเพราะว่าดาวอาชีพมันเสียแย่กว่าปีนี้อีกใช่ไงก็ปีที่แล้วมันแย่ไงดาวอาชีพมันเสียนะแต่ว่าระยะยาวที่ผ่านมาผมถือว่าดีถูกไหมที่ผ่านมาก็ทำมาได้เรื่อยๆแหละมันไม่มีใครดีทุกปีจังหวะเวลาเป็นแบบนั้นอันนี้เรื่องที่1ที่ไปให้ทำบุญเสริมส่วนอีกประเด็นนึงฝากนิดนึงครับให้คุณที่บ้านมีพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธรบ้างไหมฮะมีพระอะไรไม่ทราบลูกสาวซื้อมาไม่เป็นไรก็ให้ไปเช่าให้ลูกสาวหาให้นะพระแก้วมรกตนี่ผมว่ามีทุกจังหวัดนะพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธรพระแก้วมรกตเนี่ยให้เช่ามาบูชาที่บ้านและให้ตัวคุณแดงเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานท่านนะครับแล้วก็ท่องคาถาทุกวันเนี่ยพระสำสำวิสะเทพะวันละ19จบ yeah. ให้ลูกหาให้บอกคาถาบูชาพระพฤหัสถูกลาบไม่มีเลยนะเดือนนี้ไม่มีเลยถูกลาบดาวการเงินก็เสียด้วยไม่เอาไม่เชียร์ได้เลขมาแล้วนี่พอได้มาเอาตัวโนทิ้งเอามาเอาตัวอื่นออกไปถ
แทงต้องแทงเยอะๆถึงจะได้ซึ่งก็ไม่คุ้มไงเข้าใจป่ะแทงเยอะไม่กล้าไม่กล้ากลัวเสียเงินแทงเยอะตัวบางคนบอกถูกหวยแต่พอบวกหักลบกลบหนี้กันแล้วแย่เพราะซื้อเยอะตัวแล้วเกินนั่นแหละลูกสาวให้มา4ตัวงวดก่อนนั้นลูกสาวบอกว่าขวัญวินโตสัตว์ให้6905เลยเอา905เลือกถูกไม่เอา ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบว่าเลขที่ออกคืออะไรนะเอ้าก็ตามนี้ผ่านมาแล้วช่วงแย่ๆเรื่องงานอดทนอีกนิดนึงครับเลยธันวานี้ไปจะดีขึ้นเพราะระยะยาวมันดีอยู่แล้วเรื่องคดีความดูคดีความที่เพื่อนทำไม่แต่ถ้าเกิดถามถึงเรื่องของคดีความต้องระวังหน่อยนะโดยเฉพาะตอนนี้60นะครับลองดูนะถ้าพยายามเจรจาประนีประนอมได้ขอให้ทำเพราะว่าเข้าย่าง61นะเราจะยิ่งเสียเปรียบก็ต้องบอกว่าตรงๆว่าเรื่องคดียังเป็นปัญหาอยู่นะถึงแม้ว่าจะเข้าถึงจะพ้นหลุดธันวานี้ไปก็ยังมีปัญหาอยู่ครับก็ฝากอีกเรื่องนึงแล้วกันเมื่อกี้ที่บอกให้บูชาพระปางสมาธิเนี่ยสำคัญนะแล้วก็หลังวันเกิดปลายปีนี้นะให้คุณแดงเนี่ยปล่อยปลาเดือนละ12ตัวเลยฮะนะหลังวันเกิดใช่ก็เลือกไปช่วยชีวิตเขาจากในตลาดแล้วก็เลือกปล่อยในเขตที่เป็นเขตอภัยทานปล่อยแล้วรอดนะครับปลาเล็กก็ไม่ค่อยไหวนะปลาดุกเนี่ยกำลังดีแข็งแรงจ้าเอ้าโชคดีนะครับจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าขอให้ดุกป้าแข็งแรงนะลูกขอบคุณค่ะจ้าจ้าสวัสดีครับเอาล่ะนะมาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณตรีศูนย์8กันยายน2533ค่ะเวลาเกิด 15:30 วันเสาร์ความรักการงานการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรปีนี้เชื่อมั้ยฮะกาลีตำแหน่งตัวเดียวจี้ทุกเรื่องรักงานเงินก็ปีนี้งานพยายามอย่ามีปัญหาพยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงความรักถ้ามีคู่หลีกเลี่ยงการประทะสภาพคล่องก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาซื้อสายยางยาว15เมตรถวายวัดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอ้นนะคะ9กรกฎาคม2508เวลาเกิดบ่าย 3:59 นาทีวันศุกร์งานเงินความรักเป็นอย่างไรค่ะ9กรกฎาคม2508ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับผมฝากระวังอุบัติเหตุนะของคุณเนี่ยให้ไปทำฟันขูดหินปูนซะแก้เคล็ดนะครับหรือว่าถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ซึ่งมีปัญหาในช่องปากในเรื่องของทันตกรรมนะครับส่วนในเรื่องของความรักปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วเนี่ยระวังจิตจางระวังพลิกผันระวังมีคนใหม่ๆเข้ามาส่วนในเรื่องของงานเหนื่อยหน่อยนะแต่ยังพอขยับขยายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุกัญญานะคะ31พฤษภาคม2506เวลาเกิด 10:40 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของบุตรการเงินแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรค่ะบุตรต้องบอกว่าเขาก็จะมีหลักมีฐานนะไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้จะมีปัญหาปากเสียงถ้าอยู่ไกลหรือแยกกันยังมีระยะห่างก็จะช่วยลดทอนปัญหาได้ในระดับหนึ่งสภาพคล่องปีนี้ดาวการเงินเป็นสีทั้งคู่นะก็คงจะเตือนว่านะครับเกณฑ์ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยพอเอาตัวรอดได้แต่ที่สำคัญคือหลังพฤษภาไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ก่อนหนี้นะครับและการเสี่ยงโชคผมก็ไม่เชียร์เลขบ้านทับหนึ่งค่ะชื่อเสียงไทยอาทิตย์SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ2กุมภาพันธ์2529เวลาเกิดประมาณ 3:00 นะคะระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องของอาชีพว่าทำเกี่ยวกับอาหารดีหรือเปล่าแล้วก็จะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่2กุมภา29วันอาทิตย์ตกฟาก 3:00 ผมถือว่าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์นะครับคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่พอเป็นเสาร์ปุ๊บเนี่ยดาวอาหารหรือว่าดาวอาชีพคือดาวศุกร์ก็เป็นสีพยายะมีเงื่อนไขเดียวอย่าอยู่ติดถนนเส้นใหญ่ถนนเส้นเล็กๆตรอกซอกซอยทำเลดีๆในโรงเรียนในตลาดในห้างในมอในพาซ่าหรือลักษณะของการขายฝากขายส่งผ่านทางโซเชียลพวกนี้สมรูปหมดเกณฑ์เรื่องคู่อาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นก็ต้องบอกว่าโอกาสลงตัวยากหน่อยอยู่กับใครก็มักจะมีปัญหาแต่ว่าปีจรนี้มีโอกาสได้เจอดวงนี้ควรจะได้คนที่มีตำหนิคนที่มีตำหนิจึงจะคบหากันได้อย่างยืดยาวครับ
SMS ต่อมาค่ะผลกำไรค่ะ14มิถุนายน2521นะคะเวลาเกิด 5:00 ตรงระบุว่าเป็นวันพุธการเงินแล้วก็อาชีพถามว่าค้าขายดีหรือเปล่าทำอะไรถึงจะดีก็ยังเป็นคนวันอังคารนะครับในทางโหราศาสตร์คุณขยันอยู่แล้วนะผมไม่ค่อยห่วงแต่ประเด็นสำคัญคือไอ้สิ่งที่จะทำมันต้องชะลอผมฝากไว้พิจารณาก็ว่ากันตามดวงนะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพุธคุณเป็นคนวันอังคารเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ให้แสงสว่างฮะไฟฟ้าโคมไฟหลอดไฟนะครับขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์หรือถ้าเป็นสเกลใหญ่กับธุรกิจค้าทองนะครับรองลงมามีหรือไม่ทำบุญเยอะหน่อยพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งพวกนี้ทำได้แต่ปีนี้ผมฝากระวังอุบัติเหตุนะครับของคุณเนี่ยให้คุณซื้อมีดโกนขนนกซึ่งเป็นสองคมพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมถวายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าใครยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการแล้วก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่422-1606แล้วกันสักครู่ค่ะครับ